สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แป้งเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดกระบี่ค่ะและบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่แบบว่าดำน้ำดูปะการังอย่างเดียวเพราะว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆด้วยแต่ก่อนอื่นขอเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมโอ้ยเสียงจักรจั่นนี่คือร้องระงมมากธรรมชาติสมบูรณ์มากบ้านที่เราอยู่ตอนนี้คืนละประมาณ 7,000 บาทนะแล้วก็อยู่ติดทะเลด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนดูจริงๆว่ามันใหญ่อลังการขนาดไหนอุ้ยอะไรครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปด้านในกันก่อนฮาลันแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำออกมาดีมากเลยค่ะทุกคนหนึ่งเลยนะคือเขาจะมีห้องสำหรับรับแขกให้คนที่เข้ามาอะไรเงี้ยแบบเป็นครอบครัวใช่ไหมมาดูทีวีได้มานั่งกินข้าวนู่นนี่นั่นได้อีกอย่างนึงคือสำหรับสาวๆที่อยากแบบมาถ่ายรูปเขาก็จะมีสระว่ายน้ำเป็นพูลวิลล่าเล็กๆให้เราได้ไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ำก็สวยไปอีกแบบนึงพื้นที่เยอะมากต่อไปแป้งไม่รู้ว่าห้องนี้เราจะเรียกว่าห้องอะไรดีขอเรียกว่าเป็นห้องนอนห้องที่2แล้วกันนี่มันอาณาจักรห้องน้ำยังใหญ่อะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีโซนชาวเวอร์นะคะที่เป็นโซนปักบัวใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างจักรุชี่ซึ่งเราสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้นะคะเห็นไหมผ้าม่านด้านนอกตรงนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินเราเปิดออกมาจะเห็นเป็นริมทะเลเลยทุกคนและสามารถเดินออกไปริมหาดได้ด้วยคือแบบแจ๋วกูดมากๆครั้งที่แล้วเราไปที่เกาะสมุยยังไม่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะครั้งนี้คืออลังการที่สุดไปดูห้องนอนกันดีกว่ามีความน่ารักอ่ะมีม่านปิดเอาไว้หลบซ่อนแอบเดี๋ยวแม่งจะแอบพี่ป๊อกเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยผ้าคลุมแฮร์รี่หรือเปล่าดึง2 3ฮึดอ้าวเข้ามาแล้วอ๋อโอเคเวลาเยอะดอนโอ้เสียงจักรจั่นนี่เต็มเลยมีคนเล่นน้ำด้วยอุ๊ยไม่ได้ตื่นเต้นนะอุ๊ยร้อนมากถือว่าโอเคอ่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะดีและเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพักผ่อนอีกสักประมาณ10นาทีเนาะพี่ป๊อปเนาะแล้วเราจะต้องไปดำน้ำกลับไปตกปลาแล้วนี่เป็นการตกปลาครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่เราจะได้มาตกปลาบนเรือแล้วได้แบบล่องเรือไปตามทะเลไกลๆเลยเขาบอกว่าจะพาเราไปทั้งหมด4เกาะด้วยใน4เกาะนี้เนี่ยจะมีที่สำหรับดำน้ำบอกเลยว่าวิวสวยมากๆสวยกว่าที่เราเคยเห็นมาแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเลิกร้องได้ไหมจักรจั่นอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนว่าการตกปลาในครั้งนี้นะแดดดีน้ำดีและพี่เขาบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ได้ปลาตัวใหญ่มาดูนี่ตรงนี้เห็นตุ่มๆกลมๆสีแดงๆนั่นหรือเปล่าไอ้กลมๆนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยวางเหยือบเพราะว่าตรงนี้จะมีเบ็ด2ตัวป๊าป๊าไว้เขาจะมีการล่อเหยื่อให้กับเราเพื่อที่วันนี้อาจจะมีสมบัติชั้นดีหรือเรียกได้ว่าเป็นกรูเม่อาหารยอดเยี่ยมปลาตัวใหญ่ตกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะล่องเรือไปทั้งหมด4เกาะด้วยกัน4เกาะนี้เนี่ยอาจจะติดปลาตัวไหนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องมาลองลุ้นกันดูแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเรือลำนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เบ็ดอย่างเดียวเขามีอวนด้วยไหมนี่ปกติเนี่ยอวนอ่ะเขาก็จะแบบก็จะไม่ค่อยผอมอ่ะเนาะอ้าวอันนี้อะไรอวบอันร้อนเอางี้ก่อนที่เราจะไปจับปลากันเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่าบนเรือลำนี้มีอะไรบ้างบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนสำหรับแบบพักผ่อนหย่อนใจชิลๆดูท้องฟ้านู่นนี่นั่นดูทะเลดูนกนางนวลมีเรืออะไรอ่ะเรือไม่ใช่หรอไม่ใช่โขดหินเฮ้ยจ้าแม่ไปดำน้ำหรอไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะไม่พร้อมเหรอจริงๆปังต้องพร้อมกว่านี้นะส่วนนี้ต้องปิดก่อนเลยใช่หรอปิดก่อนแล้ววันนี้ทำไมหน้าขาวจังเนี่ยว้า กันแดดหน้าลอยแล้วเนี่ยพี่จำเกมที่เราชอบเล่นกันได้ไหมเกมอะไรอ่ะ Among Us เฮ้ยอินโพสเตอร์สีดำเกาะ4เกาะที่เราจะไปตกปลาคือเกาะยาวาซัมครับผมยาวาซัมเกาะสีอืมหินเรือไม่รู้ดิมันสีเขียวมั้ง
หินเรือแตกนะครับผมและเกาะ5อ้าวไหนเขาบอกว่ามีแค่4เกาะอ้าวไม่หนูว่าเกาะ5เนี่ยอาจจะแถมถ้าเกิดว่าเวลายังเหลือดำน้ำอ่ะที่เขาบอกว่าลึกไม่ได้ลึกมากประมาณ20เมตรเองเบาๆนะแล้วก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเรามีโอกาสเจอโลมาตัวนึงที่น่ารักกว่าโลมาครับผมปลาฉลามนี่มาตกปลาทั้งทีเสื้อต้องเหมาะตีมเฮ้ยเข้าตีมนี่มันอะไรกันเนี่ยจะได้เจอตัวนี้ด้วยวันนี้ใช่ลงมาจากดาดฟ้าแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องโถงทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นห้องสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในร่มนะซึ่งด้านนอกเนี่ยมันจะร้อนมากแต่ข้างในนี้เนี่ยก็จะมีทางพัดลมนะคะแล้วก็แอร์ด้วยอุ๊ยแสดงว่าเขามีที่ให้เราพักหลายที่มากเลยนะแต่ตรงเนี้ยเขาวางของไว้อยู่เห็นปะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกาะเหมือนเรือแตกนะคะทุกคนมันคือเกาะทะลุนะซึ่งใต้ล่างเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนเป็นรูๆไว้ให้เราลอดเข้าไปได้เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวมาคายเรือเนาะแล้วก็ทะลุลอดถ้ำแบบนี้นี่พวกท่านเห็นสองหน่อตรงนั้นที่มันแตกออกมาจากเกาะใหญ่ไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีข่าวนะเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะว่ามีเกาะที่แตกซึ่งไอ้ที่สองเง่งออกมานั้นอ่ะมันออกมาจากอันใหญ่ค่ะทุกคนมันว้ายมันหล่นมันหมวกหล่นนั่นแหละแล้วเขาก็จะล้อมเป็นกลมๆไว้รอบๆตัวเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยคือจุดปลอดภัยแล้วสามารถที่จะดำน้ำได้ด้วยปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกทุกคนกล่องโฟมโอ้ยไม่ดีเลยอ่ะทำไมมีพวกกล่องโฟมอยู่ตามท้องทะเลด้วยนะคะอุ้ยเธอพอเข้ามาใกล้ๆแล้วอ่ะมันเหมือนพวกเวลาดูคลิปบีบสิวอ่ะนี่มันเป็นตุ่มๆอะไรปลาไอ้เรากำลังถักปลาไอ้ไม่ใช่เราถักเปียอยู่เลยหน้าเลยเหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ยปลาหางแข็งอุ้ยตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณ5โล5โลกว่าอุ้ย2ตัวอุ้ยโอ้ยและนี่ก็คือฝีมือการจับของแป้งเองใช่เหรอเขาบอกว่าเป็นปลาทูน่านะคะแต่ว่าดูจากทรงแล้วเป็นปลาน่าจะเป็นปลาทูมากกว่าส่งให้เขาเถอะเอาพี่คะมันบีบแรงมากมันค่ะหุยมาถึงก็ได้มา2ตัวแล้วอ่ะแต่ว่าเราล่องกันตลอดจนถึงเย็นแป้งเชื่อว่าน่าจะได้เป็นโลเป็นเข่งรูปตระกูลแบบแมคคาเรลใช่ปลากระป๋องอ่ะจะตัวใหญ่กว่าถูกต้องแต่กระทะไปเลยมันจะแมคคาอะไรอ่ะอยากกล้องหล่นทะเลเหรอเขาบอกว่าทำอย่างนี้ง่ายอร่อยมากจริงเหรอย่างแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มพี่เขาคอนเฟิร์มนะคะว่าย่างและอร่อยมากกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรือคู่แข่งผมเจอเรือคู่แข่งผมว่าเอาระเบิดไปโจมตีได้ไหมเรือได้หมึกครับอ๋อเรือได้หมึกไม่เกี่ยวกับเราเนาะเราต้องโจมตีหรือเปล่าไม่ให้มีคู่แข่งถ้าเขาไม่เอาทูน่าเราไปทำไงโจมตีตีป้อมเห็นไหมพี่เขาต้องโจมตีเรามีอาวุธอะไรบ้างเรามีหมึกปลาหมึกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันน้ำกระเจี๊ยบเฮ้ยเรือได้หมึกแล้วถ้าเราตกปลาเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้หมึกไหมครับตอนเล่นน้ำเดี๋ยวจะตีหมึกให้ดูเฮ้ยตอนเล่นน้ำเดี๋ยวพี่เขาจะตีหมึกให้ดูก็คือเนี่ยเอาหมึกมาแล้วตีหมึกพี่ตลกนะเนี่ยพี่ตลกนะนั่นคือได้หมึกเหรอได้หมึกถ้าเกิดเรือเราอ่ะตกปลาได้เป็นเรือได้ปลาได้ปลาอันนั้นได้หมึกเขาเลยได้หมึกถ้าเกิดเราได้ปลาแล้วแต่ถ้าเราอยู่บนบกเราจะได้หมูได้ไก่ใช่ได้อะไรอีกได้เป็ดด้วยอุ๊ยความประทับใจของเรือลำนี้ไม่ได้มีแค่เรือใหญ่ห้องกว้างขวางห้องน้ำหนูประทับใจห้องน้ำมากพร้อมห้องน้ำคือเหมือนกับบนบกเลยแต่ว่าเป็นไงนะก็ต้องเหมือนกันดิซ่วมเซอร์แบบไม่แต่ครั้งนี้คือมันมีพื้นที่ไงเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะไรได้ปกติเลยนะคะดีมาก very goodไปหน้าเรือกันค่ะตรงนี้ระวังดีๆนะเธอมุมหน้าเรือนี่จะเป็นมุมที่ยอดฮิตมากๆในการถ่ายรูปนะแล้วตรงนี้ด้วยนี่มันก็จะแบบเซ็กซี่โอ๊ยเซ็กซี่หน่อยๆเนี่ยเนี่ยค่ะสามารถมานั่งหน้าเรือได้สวยๆเก๋ๆนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะเรือลำเนี้ยแป้งชอบแล้วก็ไม่โครงเคลงมากจนเกินไปนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเมาเรือเท่าไหร่อาจจะกินยา
แก้มเอาเรือมาแล้วด้วยนะเฮ้ยแต่พี่ชอบเรือวันพรุ่งนี้มากกว่าสปอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเรืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าเรือยอชอุ้ยอุ้ยชุดยอชเต็มตาเลยหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ๆจะพาเราไปแหมในจุดปล่อยปลานะคะที่สามารถที่จะตกได้เองฉันว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนครับครับผมแรงนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเหยียบอุ้ยเหยื่อคือเป็นปลาหมึกหรอปลาหมึกสดๆครับเหยื่อสดๆเลยโอ้โหเราหย่อนเราไปเลยเนาะนี่คือเคล็ดลับที่พี่เขาได้ซ่อมสอนเรามานะยังไงเราจะเบี่ยงแบนออกไปให้มันไกลครับ1 2 3โอเคไกลมากคุณต้องเปิดหน้าลอกก่อนโอ้โหแบบสุดลูกหูลูกตามองไม่เห็นเลยเนี่ยยันเส้นขอบฟ้าโอ้ยกินได้ที่กินได้อุ้ยน้องตัวน้อยมากเลยอ่ะโอ้ยแต่ตัวนี้กินไม่ได้ใช่ไหมคะพี่มันเล็กเกินกินได้ครับตัวน้อยมากเลยอ่ะพี่กิจรู้ได้ไงว่ามันได้อ่ะมันกระตุกใช่มันกระตุกจะปล่อยมันไหมมันตัวเล็กเกินไปให้มันเติบโตเล็กไปปล่อยเล็กไปปล่อยดีกว่าได้ใช่ป่ะครับถ้าปล่อยก็ยังได้จะมากินอันเดิมนะมากินอันเดิมนะไปนะผมปล่อยเรือตามไปน่าจะใช่นะพี่ว่าดึงแรงๆดึงแรงๆอ้าวตัวเหมือนคล้ายๆเดิมเลยตัวนี้ใช่ใช่ป่าวตัวนี้คือปลาอะไรคะปลาเหลืองใช่เหลืองกระบี่คิดเองป่าวปลาหางเหลืองใช่ไหมครับใช่ปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองทำอาหารอร่อยอร่อยโอ้สุดยอดเวลาปลามันตอดมันจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บระตวัดขึ้นแบบนี้โอเคก็จะให้มันติดแน่นขึ้นพี่เขาบอก1นาทีนะถ้าเกิน1นาทีปรับ เอ้ยไม่ถึง1นาทีพี่เขาบอกตามที่พี่เขาเคลมครับผมทีนี้ผมก็ไม่ต้องเสียค่าปรับเสียอยู่เมื่อกี้เกินมา2วิไม่ถึงครับผมเกิน2วิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god ตัวใหญ่ปลาแดงปลาแดงเย้ปลานี้เรืองแสงสวยมากเลยอ่ะใช่มือโปจริงๆหนูว่ามือโปแหละแต่หนูไม่ค่อยอยากโชว์มากเดี๋ยวตัวนี้นะผมจะล่อปลาใหญ่อีกทีนึงเอ้ยใช้ปลาล่อปลาใช่โอ้วิถีมือโปครับผมเราจะล่อปลาด้วยปลาตัวน้อยใช่ไหมเอาล่อตัวใหญ่แล้วพอได้ตัวใหญ่เราล่อปลาวาฬเลยเนาะพี่เนาะได้เขาใช้ปลาล่อจริงๆทุกคนเอ้ยอันนี้พี่ทำอะไรครับอ๋อนี่ล่อปลาใหญ่ครับอ๋อต้องเอาไอ้นี่มาดูรู้ว่ากระตุกใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีเสียงแบบนี้แหละเวลาปลาใหญ่จับแต่ว่ามันจะพลุบๆลงไปใช่ไหมพี่ใช่มันจับแล้วพาวิ่งเลยเฮ้ยมันจะลากเรือเราไปเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใหญ่เกินอยากเห็นอันซีนกระบี่ไหมทุกคนนี่ตรงนู้นนั่นคือทะเลแหวกซึ่งรอบๆทะเลแหวกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3เกาะเกาะใหญ่ทางขวามือเกาะน้อยๆ2อันเนี่ยที่มันอยู่คู่กันซึ่งถ้าน้ำมันลดปุ๊บเนี่ยสันทรายเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยแล้วเราจะสามารถข้ามจากเกาะใหญ่ไปยังเกาะอีกฝั่งนึงได้โดยที่เราไม่ต้องเปียกน้ำเลยถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยน้ำมันขึ้นใช่ไหมมันก็จะท่วมแบบสูงมากเลยสันทรายก็จะไม่เห็นนะคะถึงขั้นแบบท่วมเราได้เลยอ่ะจมได้เลยฟูงปลาฟูงปลาฟูงปลาเต็มเลยฟูงปลาสวยงามพี่กิจรับแล้วล่ะใครดูก็รู้ว่าเขาน่ะไม่ได้ตั้งใจในการตกปลาหรอกเขาก็แค่เป็นที่สำหรับวางเบ็ดเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยพี่กิจได้แล้วพี่กิจได้แล้วได้แล้วดึงเลยดึงเลยดึงเลยเหรอคนอะไรหลับตอนตกปลาโหคือคุณหลับอ่ะผมเห็นได้ชัดเขาเรียกว่ามันตั้งกลางแดดแล้วง่วงนี่อ๋อเมาแดดเมาแดดเมาโดดถ้าเกิดขึ้นมานี่มีปลาจะดีนะเฮ้ยมาดูนี่คือเรือล้ำเนี่ยเขามีดีไซน์ที่แบบค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดเวลาเราตกปลาตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 พอเราได้ปลาเสร็จเราปลาไว้ตรงนี้นี่เป็นเขียงเลยอ๋อนี่คือเขียงเหรอกินสดสดเลยแบบอ๋อนี่คือเขียงเลยเราแลกตรงนี้เพื่อความสดใช่โอเคเป็นเขียงที่เขาทำขึ้นมาเมื่อกี้ไปถามเขามาอ๋อทำขึ้นมาใช่อ๋อเห็นภาพมีวี่แววมาครับว่าจะได้หรือเปล่าครับอ๋อยังไม่ได้เหยื่อเลยครับอ๋อแล้วไอ้ปลาตัวเล็กๆตัวนั้นที่อ๋อมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นะผมจะล่อปลาใหญ่เฮ้ยใช้ปลาล่อปลาปลาตัวใหญ่หนูเออปลาตัวนั้นหายไปแล้ว
เฮ้ยนี่ได้ปลาหัวมันเหรอครับน้องกินยังไงอ่ะมีตัวเล็กเกินกินไม่ได้เอาหรอองั้นปล่อยไหมครับงั้นปล่อยปล่อยสู่ธรรมชาติให้ได้เรียนรู้อย่ากลับมานะถ้ากลับมาฉันกินแกจริงด้วยพี่แล้วปลาปลาขมิ้นครับเฮ้ยดูตั้งฮะเฮ้ยทำไมรัวจังอ่ะยังไงยังไงยังไงให้ตีหนูเลยหามมีไม้หน้าสามไหมพี่โอ้ยตัวเล็กโอ้เล็กไปอันนี้ปลาเบสหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มอคอสซิ่งอ๋อปลาเก่าเอาออกได้ไหมคะนี่ปล่อยน้องอุ้ยนี่ได้มาอีกแล้วไหนหูช่วยปล่อยหน่อยครับอ๋อนี่ลูกปลาเก่าแป้งจับอุ้ยแต่ว่าปลาเก่ามันเล็กไปนะเนี่ยเล็กไปตัวนี้อันนี้ปล่อยนะปล่อยดีกว่าอุ้ยอุ้ยได้พี่ป๊อปติดของอยู่เปล่าไม่เฮ้ยได้ปลาอะไรปลาช็อกเกอร์ปลาหัวมันเขาบอกเขามันเล็กไปเพิ่งปล่อยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตกได้ตัวเนี้ยเอออยู่มันตกได้ตัวนี้เฮ้ยพี่กิดได้อีกแล้วเหรออันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ละปลาทองโอ้ผมระหวัดเสียวจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ไปโคตรไกลเลยเฮ้ยลุงได้ปลาตัวใหญ่เลยอ่ะตัวนี้สวยมากอันนี้ปลาอะไรนะครับปลาขี้หมิ่นขี้หมิ่นอ๋อขมิ้นเฮ้ยเฮ้ยพี่กิจก็ได้เหรอเออเอาเข้าขอใหญ่ๆดูพี่กิจเก่งมืออ่ะเส้นเลือดขึ้นน่ะใช่ๆๆนี่ๆตัวโอ้พี่กิจได้2ตัวปลาเก๋าเอ้ยปลาเก๋าหาเรื่องเหรอเอ้ยปลาเก๋าปลาเก๋าเฮ้ยสวยมากนี่ปูกับรูปลาโหมันดิวมันกินเหยื่อผมไม่หมดเลยน่ะสุดยอดได้อีกแล้วครับคนนี้คนนี้ไม่มีแผ่วใหญ่มากเฮ้ย อันนี้สวยมากเลยนะโหพี่กิตฮะกินข้าวปะเนี่ยอ๋อมันกลืนแล้วมันชอบจะกลืนเข้าไปนี่แสดงว่าหิวจัดลองอันนี้ได้ไหมได้พี่กิตได้ตลอดเลยได้เยอะขนาดนี้ตกทีมชาติไหมเริ่มรู้สึกน้อยใจนะฮะดูฟังดิตั้งแต่เช้ายันเย็นหน้าเขายังไม่เคยสัมผัสได้ปลาเลยสักนิดเดียวจับดูอ่ะเฮ้ยๆเฮ้ยๆมันเหมือนเห็นเงาตัวใหญ่นะปลาหมึกกับปลาหมึกปลาหมึกเหรอปลาหมึกสดๆอุ้ยตัวใหญ่เลยอันนี้ใหญ่มากครับปลาหมึกปลาหมึกว้าวอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ปลาหมึกด้วยการตกใช่มั้ยครับไม่ครับใช้เหยื่อปลอมอุ้ยใหญ่มากจับได้จับได้โอ้ยวันนี้ได้กินซาชิมิแล้วทั้งที่เราไม่ได้มาตกหมึกอ่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่พี่เห็นไกลๆอ่ะก็จะเห็นเขาพ่นหมึกสู้อ๋อนี่มันเปลี่ยนสีแล้วเวลาเจอแสงแล้วมันสวยมากเลยนะสะท้อนใช่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 โหฟ้าเริ่มใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายังตกปลาอยู่แบบนี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นปะการังแล้วนะปะการังตรงช่วงเย็นเนี่ยมันจะแบบมืดมากๆเดี๋ยวเราไปดูปลากันดีกว่าว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะฉันกลัวมาตัวนี้หนูเคยเห็นอะที่มันจะเป็นปลาเก๋าครับเป็นลายสีฟ้าๆป่ะในทะเลเอ้ยปลาตัวนี้เราได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ 2-3 ตัวเลยอะมีปลาแซลมอนมีปลาแดงปลาหางแดงปลาหางเหลืองนะคะอันนี้ปลาโอ้ปลาโอ้เหมือนปลาไข่เลยเนาะใช่ไหมลูกปลาทูโอเคไม่เห็นหน้างอคอหักเลยยังไงก็คือไฮไลท์ของเรายังไงก็ต้องเป็นน้องปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซาชิมิก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการตกปลาครึ่งวันของเราถือว่าครึ่งวันเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะได้ปลามาประมาณนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปหลายที่มากๆเลยนะคะแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ที่ได้เยอะสุดๆเลยครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบไปดำน้ำกันต่อแล้วค่ะแป้งอยากรู้เหมือนกันว่าที่กระบี่เนี่ยจะปะการังสวยขนาดไหนแล้วเราจะเจอปลาเยอะหรือเปล่าเห็นพี่เขาแอบสปอยมาบอกว่าอาจจะได้เจอฉลามหรือว่าปลาโลมานะคะแป้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าภาวนาขอให้ได้เจอแล้วกันหนูอยากเจอโอเคเดี๋ยวไปลุยกันที่การดำน้ำ Let's go จะบอกว่าเรามาถึงเขตในการดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งก็แต่งตัวจัดเต็มนะอันนี้ก็ได้ซื้อพวกแว่นประดาน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วดูฝั่งนี้สิคะมันเป็นเขตอนุรักษ์นกนางแอ่นเขาก็จะทำรังกันแถวนี้เยอะมากๆเอ้ยนั่นไงที่เราเห็นปะไม่ใช่เห็นน้ำตาลน่าจะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องนะคะเป็นกล้องโกโปรแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างล่างเนี่ยจะมีปลาอะไรบ้างแป้งเชื่อว่าน่าจะมีปลาที่พวกเราจับมาแน่นอนพี่กิตนั่นแหละ
แกฆ่าพ่อปลาพวกนั้นจะไปลงไปจับอีกทีนึงแล้วมันจะมาล้างแค้นเนี่ยเป็นปู่ป่ะจริงแล้วพี่กิคือชาวประมงตัวจริงโอเคงั้นเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันค่ะนี่เราใช้น้ำยากันฝ้าด้วยนะเพื่อนๆมันเป็นสเปรย์ที่ฉีดเข้าไปข้างในนะคะแล้วมันจะทำให้แว่นของเราเป็นระลังหายใจมันจะไม่เป็นฝ้าไหมถ้าเกิดว่าเราก็จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งพวงเอาน้ำล้างเอาน้ำลายถูอะไรอย่างเงี้ย1 2 3 เดี๋ยวดูนะแป้งเดี๋ยวพี่จับขาแป้งเองนี่คือการอาบน้ำแบบเซ็กซี่ขึ้นมาจากน้ำแล้วหนาวมากแต่ว่าเราหนาวแต่มีของดีโอ้โหนี่พี่เขาได้เตรียมของมาให้เรารับประทานนะคะแล้วก็มีปลาเขาก็ย่างปลาให้เรากินด้วยก็คือตกมากินนะฮะไม่ตกมาไม่ได้ตกมาเล่นนะคะส่วนตัวเล็กเราก็ปล่อยเนาะแล้วก็ตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะกินให้มันได้ประโยชน์สูงสุดถือว่าปลากะลังด้วยไม่ใช่น้ำมันเค้กกล้วยหอมเรามาชิมกันค่ะเฮ้ยคุณปลาเก๋าเลยเหรอปลาเก๋าอยู่แล้วมันมีตัวเดียวเองนะก็คนเดียวไงตัวเดียวคนเดียวไงโอ้โหโอ้ยเนื้อขาวจ้วน่าเจี๊ยอันนี้คือผลงานของพี่กิตนะคะครับปลาเก๋าเพียงหนึ่งเดียวเป็นไงเนื้อคือหวานมากเนี่ยเห็นเนื้อขาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับมันสดอ่ะแล้วมันก็เด้งสู้ลิ้นมากโอเคอยากลองชิมปลาที่มันหน้าตาประหลาดๆดูอย่างตัวนี้ไหมตัวนี้คือปลาหางเหลืองนะคะครับพี่กิตแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มได้เพราะว่าเขาได้ย่างคลุกเกลือมาก่อนหน้านั้นอิตาลีมาสรสชาติมันจะออกแนวแบบเหมือนพวกปลานิลเผาทั่วไปแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีกลิ่นสาบปกติเรากินเอิ่มแล้วมันจะไม่มีกลิ่นดินอันนี้ก็คือเป็นแบบทะเลแล้วมันหอมนะหวานคือถ้ามีผักมีอะไรเนี่ยที่เขาเตรียมผักมาให้คือให้เรากินเป็นเมี่ยงได้เลยครับเด็ดเป็นน้ำจิ้มปลาร้าใช่ไหมกะปิปะกะปิเหรอเฮ้ยปลาทูมันต้องเคี่ยวกับกะปิดิเออผักแรงถั่วพูบราโวยอดเยี่ยมบราโวอร่อยมื้อนี้คุ้มละแล้วยังมีอาหารอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไก่ทอดต้มยำข้าวผัดมีส้มตำด้วยไม่ใช่อันนี้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาเอามาส้มตำเลยถึงเวลาการกินแบบหนำใจแป้งจิ้มทุกน้ำจิ้มแล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกของเขาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำพริกเผ็ดอีกอันนึงบอกเลยทุกน้ำจิ้มอร่อยหมดครับกินปลาตัวไหนก็อร่อยยิ่งมากับเพื่อนนะคะยิ่งอร่อยเดี๋ยวเรารอชิมซาชิมิอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดั้งเรือกลับไปที่พักแล้วค่ะวันนี้เหนื่อยมากๆจริงๆมาเฮ้ยมาเร็วอันนี้ให้พี่กิตกินไหมพี่กิตห้ามกินหมอบอกห้ามพี่กิตกินเฮ้ยโอ้ดูดิกำลังเปลี่ยนสีอยู่เลยอ่ะใช่ตกขึ้นมาสดๆก็อย่างนี้แหละของแท้ต้องเปิดแบบสดๆนี่เริ่มจากส่วนที่อร่อยที่สุดนะคะคือหนวดเป็นหนึ่งตัวนะครับผมเป็นไงความรู้สึก
ิดจบกันด้วยอาหารอร่อยๆนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับทริปการไปตกปลา1วันแล้วก็ไปดำน้ำด้วยถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนและทริปของกระบี่เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะบ๊ายบายบ๊ายบายว้ายโอ้เลือกลูกไปโอ้ยปลาน็อกน้ำนี่อยู่ดีๆเราก็เจอปลาน็อกน้ำทุกคนปลาน็อกน้ำคือปลามันจะลอยขึ้นมาโอ้ยแล้วมีเห่าฉลามด้วยอ๋อเหรอใช่เห่าฉลามที่มันจะเป็นยางๆของคนเอ้ยนี่อุ้ยตัวใหญ่เลยสุดยอดแต่นี้เราอิ่มแล้วมั้งให้พี่เขาเนาะเออให้พี่เขาดีกว่าเอาเลยครับจัดการกันไปแล้วอันนี้ก็คือเรือยอชต์นะคะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเหมาลำมาตำนานแห่งท้องทะเลลึกเขาบอกว่ามีเนสซี่อยู่ในทะเลนี้จริงๆนั่น